ครับอยากให้พี่ๆทุกคนแนะนำตัวเองพี่ปนนะครับเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับตีกอล์ฟท็อปครับตีกอล์ฟครับแล้วก็ร้องด้วยครับแอปเล่นเบสครับวิวกีตาร์ครับครับว่านร้องแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็ซิมครับเป็นมี2ความหมายนะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นไดอะแกรมซึ่งเป็นวงกลมทับซ้อนกันคือเหมือนถ้าตามคอนเซ็ปต์แล้วคือเหมือนพวกเราหลายๆคนมาจากหลายๆที่ก็เป็นเหมือนวงกลมทับซ้อนหลายๆอันที่มันรวมกันแล้วก็ไอ้จุดทับซ้อนมันน่ะก็คือความเป็นๆนี่แหละครับอีกความหมายนึงก็คือไอ้ปนมันชอบโดนคุณอาด่ากับผมด้วยอะไรเงี้ยว่าไอ้เวนเพราะผมซนเนี่ยชื่อเหมือนเวนแต่อยากให้เวนมีความหมายอะไรกันเป็นครับที่เหลือ3คนนี่ก็เวนเหมือนก็เริ่มเลยก็มีผมกับพี่ว่านเริ่มกันก่อนครับเพราะเราเป็นญาติกันแล้วเราก็ทำธุรกิจด้วยกันอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็เลยมีเวลาว่างเยอะมีป่าเขาให้เห็นให้มองสวยงามก็เลยเริ่มแต่งเพลงด้วยกันเนี่ยครับพอเราเริ่มเล่นกันไปสักพักนึงก็รู้สึกว่ามันด้วยความที่เป็นแฟนมันควรจะมีคนอื่นมาร่วมด้วยมาสร้างอะไรสักอย่างด้วยกันนะครับจากลิง3ตัวนี้เลยนั้นผมว่ามาเรียกวิวเข้ามาเพราะว่าเคยทำงานวิวมาตั้งแต่สมัยอยู่วงเก่าแล้วแล้วชอบเข้ามาแหละต้องนานแล้วแหละก็เลยแบบไหนๆก็เฮ้ยสนเปล่าเขาเรียกมันเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเปล่าเอาจริงอ่ะพี่แล้วสรุปก็ตกลงแล้วตอนนี้ก็การวงแล้วก็แอปก็คือร่วมงานผมมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเป็นจังมานานจนแทบไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วก็แค่บอกมันว่ามึงอยู่วงกูนะมึงเหรออะไรส่วนพี่ต๊อปผมว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าพี่ต๊อปตอนนั้นมาดูงานแล้วพี่ต๊อปเหมือนจะรู้จักกับวิวมากกว่าแล้วมาดูพวกผมเล่นกันแล้วก็แบบเฮ้ยอยากไปเล่นอยากไปเล่นด้วยจังเลยอะไรล็อกคอเอาดิจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับเวนสองปีครับพูดถึงอัลบั้มนี้หน่อยครับมันมีหลายพาร์ทฮะไอ้ Identity Crisis คือความจริงมันแต่งเพลงมาสักพักนึงแล้วและชอบความหลากหลายก็เลยแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบแต่เราคนออกมาจากวงของตัวเองด้วย Identity Crisis ก็หมายความว่าแบบการหลงทางในตัวตนนะครับคือเราก็เลยดึงความการหลงทางในตัวตนเนี่ยมาเป็นความชัดเจนในการรวมอัลบั้มนี้เรื่องเพลงเนี่ยให้โปรดิวเซอร์พูดดีนะเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับผมคือจริงๆแล้วในอัลบั้มเนี้ยทั้งหมดเลยจะเป็น2คนเนี้ยที่เขาจะเป็นคนขึ้นเพลงมาก่อนตัวผมเองอะแค่รู้สึกว่าพยายามจะถ่ายทอดเพลงของพวกเขาอ่ะออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดในตัวตนผมอ่ะในเรื่องของซาวอ่ะดันไปแบบคลิกกับพวกเขาพอดีมันก็เลยบอกว่าตัวผมเองก็กลายเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็มีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นไปด้วยคีปความเป็นโฟกและบวกกับแนวอะไรอื่นๆหลายอย่างเข้ามาผสมแล้วก็ตัวผมเองไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์คนเดียวก็จะมีพี่บิดี้ใช่บิดี้ก็เป็นใครเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนอาจจะบอกว่าเป็นคนอังกฤษเนาะแต่ว่าเขามาอยู่เมืองไทยค่อนข้างนานแล้วเขาจะช่วยตบทีทีนึงครับแล้วความแบบพวกผมแต่งมามันก็ได้แค่โค้งใช่ไหมแต่รายละเอียดที่ได้ฟังกันมาเนี่ยก็สามคนเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะทำให้จากเพลงที่มันอยู่ตรงนี้มันขึ้นมาอีกระดับนึงเลยก็ได้เกิดตั้งแต่เด็กๆเลยที่เริ่มฟังดนตรีเลยเบอร์หนึ่งเลยก็น่าจะเป็นสาวความเทพพยายามทำดีอยู่ได้ครับก็นั่นแหละสาวคนแรกเลยก็น่าจะเป็นฟรีของเบสออชิเบสฟรีแต่ก่อนเขาเล่นเบสเนี่ยใช่ใช่เล่นเบสตอนนี้ก็มีที่ว่านผมเล่นพ่อๆแหละครับพ่อเล่นดนตรีตอนนอนเขาก็โซโล่กีตาร์ยันเที่ยงคืนผมก็นั่งฟังเอริคแคลปตันอะไรพวกนี้ก็มันเหมือนมันฝังมาตั้งแต่แรกนะก็เลยทำให้เหมือนเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วเขาเป็นแบบความเท่สมัยก่อนก็คือเขาเล่นดนตรีแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยช่วงยุคเขาเนี่ยก็คือคนที่เท่ต้องคัฟเวอร์จะไม่สร้างผลงานตัวเองผมก็ถามพ่อทำไมไม่เขียนเพลงตัวเองเขาไม่
แต่ลูกโซโล่นี่มันเท่กว่าอะไรเงี้ยแบบว่าจะค่อยเขียนลูกโซโล่เลยนะเขาก็เริ่มเก็ตมากขึ้นผมเลยแบบตอนนั้นคุยตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งผมอยากจะทำของตัวเองให้เขาเห็นประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเริ่มเล่นเพลงแรกเนี่ยinspiration ก็คือสาวนั่นแหละครับตรงเป็นอะไรที่แบบพีคมากเลยสั่นใช่แต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเนาะแล้วก็ไอดอลคนแรกจริงเนี่ยคือพี่เมธีน้อยจินดาพี่เมธีมอนดอกอันนี้คือมือกีตาร์คนแรกเลยที่แบบชอบในการดีไซน์ของซาวด์เอฟเฟคของเขามากผมเล่นดนตรีเพราะว่าจะใช้คำว่าที่บ้านบังคับก็ไม่เชิงนะครับเหมือนแม่ก็ให้ไปทำนู่นทำนี่ตั้งแต่เด็กก็คือได้เล่นดนตรีตั้งแต่ 5-6 ขวบแม่ส่งไปเรียนอิเล็กทรอนแล้วก็เล่นอิเล็กทรอนมาตลอดจนขึ้นมหาลัยทีนี้พอช่วงมัธยมก็เหมือนก็เพื่อนๆก็เริ่มตั้งวงกันนะครับพอช่วงมัธยมก็เลยได้มาเล่นเบสตอนมัธยมแต่ตอนนี้เขาเป็นหนุ่มกองฟังนะครับเขาต้องเล่นทุกโพซิชันเลยคือจริงในเวนเล่นคีย์บอร์ดด้วยครับใช่แล้วทีนี้ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเล่นคีย์บอร์ดกับเบสพร้อมกันเลยใช่ก็เลยตอนนี้เล่นคีย์บอร์ดกับเบสพร้อมกันแต่พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยอิตาลีพร้อมกันเลยเพราะว่าแอปกับวิวเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ไม่ดีโดนด้วยป่ะนี่ครับกับสามคนสามคนเลยใช่ผมรุ่นเดียวกับพี่ว่านแต่พี่ว่านแก่กว่าผมไม่ได้ตอบพี่ว่าเรียนธรรมศาสตร์มาก่อนไงครับพี่ว่าจบธรรมศาสตร์แล้วก็ไปเรียนจริงผมจบธรรมศาสตร์ผมไม่ได้ซิ่วนะครับผมจบของที่ดีนะครับสองใบพี่ตอบก็เหมือนแต่เปลี่ยนมาเรื่อยๆครับหมายถึงว่าเด็กๆก็จะฟังอย่างนึงแล้วก็ช่วงมหาลัยก็แบบนึงแล้วก็โตมาก็แบบนึงก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยแต่หลังๆเราชอบเควินปาร์เกอร์เราชอบมือกลองที่ไม่ใช่มือกลองเราว่าเขามีวิธีคิดจบเป็นวลีของการร้องอ่ะมันมีริทึมของการร้องอยู่ในจังหวะเขาเราเลยชอบเควินปาร์เกอร์น่าจะเป็นแบบก็ไอดอลเป็นสิ่งที่เราฟังบ่อยที่สุดแล้วก็แบบเหมือนจับไอเดียเขามาใช้ในการเล่นโดยที่เขาไม่ใช่มือกลองเราเป็นคนชอบเคาะตอนเด็กๆก็ประถมมันจะชอบคอโต้ให้เพื่อนเต้นแล้วบอกว่ามันจะมีแบบเพื่อนพระชาพวกประมาณนั้นแบบว่าแบบเอ็นเตอร์เทนแบบเอ้ยมันจะมีฝันจะแบบปุ๊บปุ๊บเอาเว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดขึ้นแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบม.1ก็เริ่มตีกองแบบไม่เพื่อนเอ็นเตอร์เทนแต่เพื่อนต้องการจังหวะใช่แล้วมันมีคนให้จังหวะใช่พูดถึงผลงานของวงหรือว่าผลงานของตัวเองว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรใช่บ้านผมกับปนก็เหมือนทำโรงแรมครับผมก็บริหารอยู่กับปนก็จะเป็นโรงแรมแบบชิวๆสไตล์สเปนชื่อมิราซิราเขาใหญ่ครับผมผ่านโควิดมันมาได้ก็เผื่อน้องๆอยากจะเข้าไปพักผ่อนกันนะครับตอนนี้คืออาจนอกจากวงเวนแล้วครับไลฟ์ซาวการบันทึกเสียงอะไรเงี้ยถ้ามีงานอะไรก็เรียกใช้ได้เรียกใช้ได้ครับเรียกใช้ได้ซาวเป็นระดับเทพครับผมดีดีกันไม่เอาวิดีโอเพิ่งบอกเลยระดับวิดีโอเพิ่งบอกเลยเป็นวิวของรุ่นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเขาแค่ขี้อายครับก็ยินดีนะครับมีห้องซ้อมดนตรีครับ second studio นี่ครับผมถามด้วยครับที่ไหนลาดพร้าวครับลาดพร้าวรัชดาลาดพร้าวอยู่ที่ไหนก็ไปได้ไม่ไกลอยู่กลางเพราะระดับผมนี่เป็นระดับเรียกอะไรไฮเอนด์ป่ะทุกคนมาได้ทุกคนมาได้มีแอปแล้วก็เมลต้อนรับอยู่แต่ห้ามขโมยของซ้อมดนตรีครับ Second Studio ครับไม่มีอะไรครับไม่มีโฆษณาต้องขอมีร้านมันขายไม่ได้อะนะสองปีที่แล้วมันขายดีไงโควิดคนมันก็ซื้อต้นไม้กันแล้วตอนนี้มันก็ซื้อแล้วอ่ะใครต้องการร่มเย็นที่บ้านนะครับก็ไม่แต่พี่ต้องก็ทำหลายอย่างใช่แล้วก็ไปดูโพลิแคปแล้วก็มีเล่นแบ็กอัพครับแล้วก็จริงๆก็ฝากของเวนแหละเพราะว่าอัลบั้มเนี้ยอยากให้ลองฟังครับผมครับแล้วก็ของผมก็
ทำโปรดักชั่นเฮาส์นะครับทำวิดีโอทำอะไรพวกนี้ติดต่อได้ก็ขอฝากเป็นรอบบอกชื่อที่ Rolf Pictures ครับ Rolf Pictures นะครับแล้วก็ขอฝากวงเบนด้วยนะครับก็ฝากทางที่ร้านน้องก็ยังมี CD อยู่นะฮะหลายแผ่นนะผมแล้วก็ถ้าหมดพวกผมก็จะมาเติมนะครับเติมซีดีเติมซีดีกำลังจะคิดมุกเลยนั่นแหละครับผมก็ทำหูด้วยสองสองเริ่มไหม